6:19 น.นะคะของวันที่21 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เราได้เห็นพระพักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตั้งอยู่บนแผ่นดินของเสถียรธรรมสถานหรือว่าเสถียรหนึ่งแล้วล่ะค่ะเพิ่งยกได้เดี๋ยวนี้เองนะคะจากการทำงานของอัศวินผู้กล้าทั้งหลายที่จะนำ องค์ท่านนะคะยกขึ้นสู่ตึกธรรมาสงฆ์ถือเป็นการซ้อมแต่เป็นการยกในพื้นที่ที่เราทุกคนได้ช่วยกันมีความรักและความกตัญญูต่อแม่ของเราที่ช่วยกันสร้างธรรมาสมตลอด3 ปีที่ผ่านมาความรักของลูกทุกคนที่ได้โอกาสจากแม่หรือหัวใจแม่ที่มอบลูกให้กับโลกมารวมตัวกันจนธรรมาสมเป็นอาคารที่พักของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใน2 อาคารที่สูง5 ชั้นวันนี้เป็นประวัติศาสตร์ของพวกเราค่ะที่พระพักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์องค์ที่งดงามและใหญ่ที่สุดตอนนี้กำลังจะขึ้นประดิษฐานนะคะถึงจะเป็นการชั่วคราวแต่เป็นการประดิษฐานที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นตำแหน่งของการวางซึ่งขณะนี้คณะทำงานตั้งแต่เคนนะคะเคนนี่ต้องขอบคุณเลยฮอปมีเคนใช่ไหมฮอปมีมันนี่มาใกล้ๆสรรเสริญเจ้านายเธอหน่อยคุณทูลบริษัทเธอชื่อฮอปมีเคนครับขอบพระคุณมากเลยนะปลอดภัยปลอดภัยนะขอบพระคุณฮอปมีเคนซึ่งเป็นคุณพ่อของโครงการจิตประพัฒน์สอนนะคะมาทำงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะอันนี้เป็นขอบพระคุณมากเลยนะจ้ะเริ่มทำงานได้ตามที่คุณต้องการเขาก็ทำงานกันคุณแม่ก็นั่งอยู่ตั้งแต่วันที่ได้เจอพ่อทูลก็บอกอย่างเดียวเลยว่าพระอริยธาราเกี่ยวลูกหลานกลับบ้านจริงๆเป็นพ่อในโครงการจิตประพัฒน์สอนเคียบนี้ต้องใช้รถเครนนี้ต้องใช้น้ำหนักถึง80 ตันนะคะคุณแม่ก็เห็นแล้วล่ะว่าความดีของเราที่จะถูกร้อยมารวมกันที่จะยกพระพักขึ้นนั้นก็มาจากความดีที่เราได้ช่วยเหลือมวลมนุษยชาตินี่เองค่ะความดีก็คือการไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือมนุษยชาติตอนนี้ฟ้าเริ่มใสสว่างแล้วนะคะหลายคนบอกว่าคุณแม่อย่าเพิ่งเข้ามาใกล้ท่านเพราะทุกอย่างยังไม่เรียบร้อยแต่ถ้าให้คุณแม่มองดูคุณแม่ว่าทุกอย่างงดงามแล้วเราก็ระวังอยู่แล้วล่ะค่ะเช้านี้ในเวลาสักประมาณ6:30ถ้ายกได้ก็จะยกเลยเป็นการไม่ใช่เป็นการรายงานข่าวนะแต่เป็นเรื่องเล่าเล่ากุศลทุกครั้งที่เรามีเรื่องเล่าเล่ากุศลเช่นนี้เราจะนึกถึงอะไรเราจะนึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนพวกเราว่าเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนในนามของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะฉลาดในทางรู้ว่ามรรคคือหนทางทางอื่นไม่มีรู้ว่าสิ่งที่ไม่ใช่ทางคือโลกธรรม8เมื่อมีโลกธรรม8มากระทบอย่าหวั่นไหวมีสติอารักขาจิตไว้มีปัญญาในการแก้ปัญหายากอย่างไรก็ทำให้สำเร็จได้ค่ะวันนี้คุณแม่รายงานสั้นๆเดี๋ยวตอนยกจริงจะรายงานอีกนะคะตอนนี้ต้องติดตามเรื่องเล่าเล่ากุศลไปเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะเพราะอยากจะบอกท่านว่าถ้าท่านอยู่กับคุณแม่คุณแม่ก็ไม่ต้องเล่าแต่ตอนนี้มีเพื่อนของเราในต่างประเทศที่เช็คอินเข้ามาแทบจะรอบโลกแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามนะคะขอให้น้อมใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกันหลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์คุณเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกับคุณแม่นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ